การเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละนะครับโดยที่เราจะทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ส่วนคนที่ใส่เสื้อสีดำนี้อาจจะมาร่วมกิจกรรมหรือไม่ร่วมกิจกรรมก็ได้หมายความว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้นะครับใส่เสื้อสีดำซิกแพควันอาทิตย์สีดำถ่ายรูปเสื้อสีดำของตัวเองในทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมวอลเปเปอร์นะครับที่เห็นกันอยู่ตรงนี้คือทำให้มันเป็นวอลเปเปอร์นะครับเพื่อจะเป็นการคิกออฟว่าเราจะแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหมดสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีสถานะจริงๆไม่มีสถานะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสร้างความผมคิดว่าแกกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าสร้างมาตรฐานจะเรียกว่ามาตรฐานก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะให้คำว่าอะไรแต่มันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่ามาตรฐานทางการเมืองนะครับโดยการที่แกเนี่ยจะกลายเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเลยที่สามารถที่จะ อยู่เหนือข้อกฎเกณฑ์หรือข้อยกเว้นใดๆทางการเมืองนะครับคุณลองคิดดูแล้วกันนอกจากไม่เฉพาะเรื่องการดำรงตำแหน่งเกิน8ปีเนี่ยนะครับตอนแกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยการยึดอำนาจมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังบอกว่าเป็นอยู่ในตำแหน่งโดยชอบอ่ะเป็นการกระทำโดยชอบไม่ผิดกฎหมายการยึดอำนาจยังไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับดังนั้นแม้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ให้พลเอกประยุทธ์ออกจากอำนาจแต่ว่าผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเอาล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะก็คือผมเห็นที่เขาแจกไอ้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมฮะครับไล่ประยุทธ์ไล่ประยุทธ์ติดเต็มเลยนะคนที่ไปร่วมเนี่ยนะครับมากันหลายคนจ่านิวก็ไปนะจ่านิวไปร่วมด้วยนะฮะกลุ่มทะลุฟ้านะฮะเนี่ยคุณใบปอคุณบุ้งอ่ะจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็ไปร่วมเหมือนกันนะครับก็เหตุการณ์ไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะฮะโดยคุณดูริ่งนะครับบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะต่อการดำรงตำแหน่งของนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะสิ่งที่ตัดสินออกมาไม่ตรงตามข้อเท็จจริงพรุ่งนี้ต้องให้นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนายกมากี่ปีแล้วเพราะคิดว่าเจ้าตัวคงไม่บอกว่าเป็นนายกมา5ปีแต่ต้องตอบว่าเป็นนายก8ปีแล้วยกเว้นเจ้าตัวจะโกหกหรือเป็นอัลไซเมอร์อย่างไรก็ตามนะฮะนักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมทางการเมืองเมื่อถูกตรวจสอบควรจะแสดงสปิริตซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังสามารถแสดงสปิริตทางการเมืองได้หากพรุ่งนี้ประกาศลาออกจากตำแหน่งจะถือเป็นเรื่องที่สง่างามและเป็นการสร้างบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตเว้นแต่เจ้าตัวจะไม่ลาออกก็จะถูกบันทึกว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นนายกเกิน8ปีได้เพราะแม้แต่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนยังต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระที่3ต่อไปได้แหมมีเทียบสีเลยนะนี่นะฮะนี่พูดง่ายคือถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะอยู่ตลอดชาติพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้แหละนั่นน่ะสิฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์นะฮะ อนุสรณ์สถาน14ตุลานี่นะฮะคณะหลอมรวมเนี่ยคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะประธานอดีตประธานนปช.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขานะฮะก็จัดกิจกรรมมาเรื่อยๆนะฮะเลี้ยงกระแสมาเรื่อยๆนะฮะเขากระแสมีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าความตั้งใจของสองท่านเนี่ยสูงมากสูงมากสูงมากนะฮะสูงมากแล้วก็ได้ตัวเด่นๆนะฮะที่เป็นพันธมิตรมาก่อนโอ้โหมันเลยสร้างความไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นั่นน่ะสิไม่จริงๆมีอดีตเสื้อแดงที่ไม่ใช่คุณจตุพรมาไหมก็ไม่มีเนาะที่ผมเห็นก็มีคุณบิ๊กเนี่ยมีแต่คนเสื้อแดงคนเสื้อแดงหลายๆคนก็ไปร่วมเวทีไปร่วมแต่แกนนำถึงแกนนำนี่ไม่ค่อยมีมีอดีตรัฐมนตรีของเพื่อไทยอยู่แต่ว่าคุณธีรชัยเนาะใช่ผู้ว่าหน้านราธิวาสคุณธีรชัยคุณจะนับว่าเป็นแสดงก็คงไม่ได้นะใช่ใช่จะบอกว่าเป็นคนเพื่อไทยไหมก็เป็นแค่เป็นรัฐมนตรีครั้งในสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นแป๊บเดียวแหละนะฮะก็หลักๆคุณจตุพรก็บอกเนี่ยนะฮะตนพยายามบอกกล่าวส่งข่าวไปยังคุณมีชัยนะฮะว่าขอร้องว่าอย่าเพิ่งตายนะฮะขอให้มีอายุยืนยาวพอที่จะมองเห็นความฉิบหายของบ้านเมืองซึ่งเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญปี60คือคุณมีชัยเนี่ยแกก็คือสำหรับคุณมีชัยในสายตาคุณจตุพรเนี่ยมันไม่ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไงตั้งแต่ปี3435แล้วก็เป็นร่างของมีชัยอ่ะแล้วก็ทำผู้ยี่ผู้ยำคนตายกันบนถนนเนี่ยนะมีชัยไม่ได้ทำเองหรอกแต่ว่าระบอบแกที่ร่างขึ้นมาผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไงครั้งนี้ก็มันก็เลยอ้างอิงมีชัยซึ่งผมก็สมควรแล้ว
นะฮะแล้วผมคิดว่าม็อบนี้จะมีปัญหาอีกนะฮะถ้าเราอ่านต่อนะก็คือกรณีของคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยนะฮะหรือทนายนกขาวเนี่ยบอกขอเตือนพวกนักการเมืองยังคงคิดเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแสดงว่าคุณมีสันดานเฉกเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือสันดานในการทำลายระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยวฮะไปเลือกตั้งมันจะไปสันดานทำลายระบอบประชาธิปไตยได้ไงแต่แกอธิบายต่อนะครับแกบอกว่าขณะนี้ระบอบ3ปอทำลายระบบกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จถ้าพวกนักการเมืองยังออกมาพูดเรื่องการเลือกตั้งแปลว่าคุณต้องยอมรับในระบอบ3ปอไม่ได้ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มาจากประชาชนแม้แต่มาตราเดียวส่วนตนเนี่ยนะครับมองว่าหากต้องการระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองควรลาออกให้หมดช่วยกันสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปล่อยให้เหลือพรรคพลังประชารัฐอยู่พรรคเดียวพร้อมตั้งคำถามว่าขณะนี้มีนักการเมืองคนไหนเคยแก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จหรือไม่แต่ละคนสนใจแต่เรื่องการเลือกตั้งประเด็นก็คือให้บอยคอตการเลือกตั้งไปเลยคุ้นๆนะฮะเออมันได้กลิ่นแบบว่าเมื่อช่วงประมาณวิกฤตการเมืองเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะก็บอยคอตจนพังอ่ะแต่ประเด็นคืออย่างนี้พวกคุณบอยคอตอ่ะมันไปล้มอีกฝั่งได้แต่ถามว่าพวกฝั่งประชาชนจะบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยล้มได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ง่ายขนาดนั้นนะขอโทษคุณดูจากประเมินจากผิวหนังแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าเหลือพลังประชารัฐพรรคเดียวนะเขาก็บริหารบริหารไปได้อย่างดีกองทัพก็ไม่ได้ทำอะไรเขาฮะแล้วเขาก็ยังอยู่ว่าโลกจะประนามยังไงเขาก็ไม่สนใจหรอฮะเขาก็ทำงานไปอย่างนั้นแหละโอ้ยิ่งเข้าโทษนะฮะเข้าทางตีเลยนะครับแต่เข้าใจได้อย่างนี้นิติธรล้ำเหลือเนี่ยแกมาสายแบบประชาชนปฏิวัตินึกออกใช่ไหมไม่เอาการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งมันไม่เป็นระบอบที่มันมาจากความไม่ชอบธรรมนั้นประชาชนปฏิวัติเลยประกาศมันจึงมีภาพแบบสุเทพขึ้นไปแล้วประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรเงี้ยรากับประชาชนปฏิวัติแต่เนี่ยไม่ใช่จตุพรนะจตุพรเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็เอาคนที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนแต่พอได้ยินแบบนี้คุณนั่นแหละโมเมนตัมประชาชนอยากออกแต่ออกได้ไหมเจอแบบนี้เออจะอยากออกไหมล่ะกลัวออกไปเสียเที่ยวไม่ใช่หรอก